ริกสัปเดตวันนี้ครับเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ย่านนานานะครับผมโดยย่านนี้เนี่ยเขาจะมีความเฉพาะตัวอยู่นะเพราะว่าเป็นย่านที่มีชาวต่างชาติมาอาศัยอยู่กันเยอะเลยครับเรียกได้ว่าเป็นย่านที่มีแหล่งร้านค้าแล้วก็เป็นย่านเศรษฐกิจของชาวต่างชาติเลยก็ว่าได้นะครับโดยโครงการที่ผมจะพาคุณผู้ชมอัปเดตในวันนี้ครับเป็นโครงการคอนโดมิเนียมตัวใหม่นะครับผมที่ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท3หรือมีชื่อเรียกนึงว่าซอยนานาเหนือนะครับผมกับโครงการที่มีชื่อว่า The Rich Nana จาก Richie Place 2002จำกัดมหาชนครับคุณผู้ชมครับโครงการ The Rich Nana เนี่ยนะครับเขาจะอยู่เข้ามาจากซอยสุขุมวิท3นะครับจากตรงปากซอยที่ติดกับถนนสุขุมวิทนะประมาณ100เมตรเท่านั้นเองนะครับผมโดยต้องบอกก่อนว่าถนนของสุขุมวิทซอย3ตรงนี้นะครับจะเป็นถนนวันเวย์นะครับแต่เป็นวันเวย์แบบ4เลนเลยนะคือเขาจะตรงเข้ามาจากทางถนนเพชรบุรีนะครับเพื่อที่จะผ่านซอยนี้เข้ามาทะลุทางถนนสุขุมวิทนะครับซึ่งถ้าใครขับรถมาจากเส้นเพชรบุรีเนี่ยก็สามารถที่จะเลี้ยวเข้ามาตัวโครงการได้เลยนะแต่ว่าถ้าเราขับรถมาตรงเส้นสุขุมวิทเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องไปเข้าทางพวกซอย11ซอย13ซอย15นะครับผมเพื่อที่จะลัดเลาะมาโผล่ทางถนนสุขุมวิทซอย3อีกทีนึงนะครับส่วนใครที่จะขึ้นทางด่วนนะครับผมก็สามารถที่จะออกไปทางถนนสุขุมวิทนะครับเลี้ยวขวาไปตรงนั้นจะมีทางด่วนเพลินจิตอยู่จากตัวโครงการถึงทางด่วนเนี่ยระยะประมาณ700เมตรครับแล้วก็จะมีรถไฟฟ้าด้วยนะครับผมโครงการเราเนี่ยจะอยู่ระหว่างรถไฟฟ้า2สถานีนะครับก็คือสถานีนานาแล้วก็สถานีเพลินจิตนะครับผมแต่ว่าสถานีนานาเนี่ยเขาจะอยู่ใกล้กว่าเดินออกไปประมาณ350เมตรก็ถึงแล้วครับส่วนเรื่องของอาหารการกินหรือว่าความอุดมสมบูรณ์ในย่านนี้นะครับเรียกได้ว่าไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับคุณผู้ชมเพราะผมเดินเข้ามาเนี่ยของกินเพียบเลยนะครับแล้วก็เป็นย่านที่เขามีความคึกคักทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยนะครับผมเพราะว่าจะมีร้านอาหารนะที่อยู่ตั้งแต่ในห้างสรรพสินค้านะครับผมหรือว่าเป็นร้านค้าตามอาคารพาณิชย์ต่างๆรวมไปถึงพวกร้านแผงลอยต่างๆก็มีเหมือนกันก็สามารถเลือกกินเลือกใช้อะไรได้ตามใจชอบเลยนะครับผมส่วนในซอยสุขุมวิท3เนี่ยนะครับผมตรงปากซอยเนี่ยจะมีห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อว่าห้างนานาสแควร์ตั้งอยู่เดินเข้ามานิดนึงครับใกล้ๆกับตัวโครงการก็จะมีสำนักงานใหญ่ของธนาคารกรุงไทยนะครับผมถัดเข้าไปกลางๆซอยหน่อยนะครับผมก็จะมีสถานทูตปากีสถานอยู่นะครับผมแล้วก็ที่ซอยสุขุมวิท3นี้นะครับผมก็จะมีโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อยู่ด้วยครับซึ่งอยู่ไม่ไกลกับตัวโครงการเลยนะตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่เซลล์แกลเลอรี่ของโครงการแล้วครับผมโดยเซลล์แกลเลอรี่เขาจะตั้งอยู่ที่ไซต์ที่ดินเลยนะครับคุณผู้ชมโดยข้างล่างเนี่ยเขาจะมีที่จอดรถให้แล้วก็เดินขึ้นมาชั้น2แบบนี้นะครับโครงการนี้นะครับเป็นโครงการคอนโดมิเนียมไฮไรส์สูง32ชั้นครับตั้งอยู่บนที่ดินขนาดประมาณ2ไร่นะแล้วก็มีจำนวนยูนิตนะครับอยู่ที่427ยูนิตลักษณะของโครงการเนี่ยนะครับเขาจะเป็นแบบโครงการมิกซ์ยูสนะครับผมโดยจะมีทั้งส่วนพักอาศัยแล้วก็ส่วนของรีเทลด้านล่างซึ่งเป็นรีเทล3ชั้นอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้นะครับผมสามารถจอดรถได้ 60% ครับเป็นระบบออโต้พาร์คิ่งทั้งหมดนะครับผมโดยเขาจะจัดไว้ที่ชั้นใต้ดินของอาคารลงไปประมาณ6ชั้นครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูโมเดลของโครงการกันบ้างนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าโครงการนี้เนี่ยเขาจะมีรีเทลร้านค้าอยู่ที่3ชั้นล่างของโครงการด้วยคือตั้งแต่ชั้น B1 นะครับชั้น Ground แล้วก็ชั้น2เนี่ยจะเป็นรีเทลทั้งหมดเลยนะครับโดยรีเทลของที่นี่เนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของสุขภาพด้วยครับคุณผู้ชมโดยจะมีการบริการในเรื่องของ Wellness แล้วก็ Healthcare นะครับผมแต่ว่าก็จะมีพวกร้านค้าร้านอาหารให้มาช้อปปิ้งอะไรกันได้นะครับซึ่งถือว่าเป็น benefit แล้วก็สร้างความสะดวกสบายให้กับลูกบ้านที่พักอาศัยอยู่ในโครงการนี้เนี่ยสามารถที่จะมาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ใช้งานในส่วนของรีเทลนี้ได้ครับคุณผู้ชมครับที่ชั้น1เนี่ยนะครับเขาจะมีพื้นที่สวนอยู่ด้วยนะโดยจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ตรงที่ดินที่ยื่นออกมาตรงนี้นะครับผมโดยเขาจะจัดเป็นลักษณะของแบบพื้นที่ที่เป็นเส้นโค้งนะครับมีความโอบล้อมอยู่นะแล้วก็มีการเล่นระดับของพื้นที่สีเขียวตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งจุดนี้เขาก็จะปลูกต้นไม้ใหญ่เอาไว้ให้ร่มเงานะครับแล้วก็จะมีที่นั่งเล่นตามจุดต่างๆด้วยครับส่วนเฟสิลิตี้หลักๆของโครงการนะคุณผู้ชมเขาจะอยู่ที่ชั้น4ครับผมโดยจะมีสระว่ายน้ำนะซึ่งสระว่ายน้ำเนี่ยรูปร่างรวมๆเนี่ยเขาจะเป็นแบบฟรีฟอร์มนะครับแต่ว่าถ้าส่วนที่เราไว้ออกกำลังกายจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่ความกว้างประมาณ5เมตรนะยาวที่25เมตรนะครับผมโดยเขาจะมีการออกแบบให้มีพวกซังเค้นซีทอะไรต่างๆมีม่านน้ำตกอะไรไว้แบบตกแต่งเสริมสร้างบรรยากาศนะแล้วก็จะมีจุดเอาไว้ให้นั่งเล่นรอบๆสระว่ายน้ำด้วยนะครับส่วนพื้นที่ภายในครับผมก็จะมีห้องน้ำแยกชายหญิงให้ซึ่งข้างในห้องน้ำเนี่ยก็จะมีห้องซาวน่าให้ด้วยนะครับมีห้องคิดส์รูมนะให้เด็กๆมานั่งเล่นกันได้นะครับผมแล้วก็จะมีห้องอีกส่วนหนึ่งซึ่งจะเป็นห้องแบบให้มานั่งทำงานมานั่งคุยงานนั่งพักผ่อนได้นะครับก็จะมีพวกห้องคลับเลาจ์นะครับผมห้องมัลติเพอร์โพสรูมห้องมีติ้งรูมนะครับแล้วก็ที่ชั้นนี้เนี่ยก็จะมีนิติบุคคลของโครงการอยู่ด้วยครับ
คุณผู้ชมครับแล้วถ้าดูจากตัวโมเดลนะครับผมชั้นบนเนี่ยนะครับเขาจะมีการเซตของตัวตึกเข้าไปตามระยะเซตแบ็กนะครับซึ่งพื้นที่ที่เขาเซตเข้าไปเนี่ยโครงการเขาออกแบบมาเป็นพื้นที่สีเขียวนะที่ให้ลูกบ้านออกมาใช้งานได้นะครับซึ่งจะมีตั้งแต่ชั้น17นะครับชั้น20ชั้น23 26แล้วก็ชั้น30นะครับซึ่งพื้นที่สีเขียวตรงนี้จะใช้ได้เฉพาะลูกบ้านซึ่งอยู่ในชั้นนั้นๆเท่านั้นนะครับเพราะว่าระบบลิฟต์ของที่นี่จะเป็นระบบลิฟต์แบบล็อกชั้นครับส่วนห้องพักอาศัยของโครงการนี้นะครับผู้ชมจะมียูนิตไทป์ทั้งหมด3แบบด้วยกันครับก็คือห้อง1 bed นะครับผมขนาด34ถึง40ตารางเมตรนะครับแล้วก็ห้อง1 bed plus ขนาด50ถึง60ตารางเมตรแล้วก็ห้อง2 bed ครับขนาด70ถึง87ตารางเมตรนะครับผมโดยที่เซลล์แกลเลอรี่นี้นะครับผมเขาจะมีห้องตัวอย่างให้เราเข้าไปเดินดูกันได้ทั้งหมด2ไทป์ด้วยกันก็คือห้อง1 bed plus ขนาด50ตารางเมตรนะครับแล้วก็ห้อง2 bed ขนาด70ตารางเมตรครับซึ่งวันนี้นะครับติ้งอัปเดตเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องตัวอย่างแบบห้อง1 bed plus กันครับดูกันครับเรามาดูห้องตัวอย่างนะครับเป็นห้อง1 bed plus ขนาด50ตารางเมตรครับผมเราต้องบอกก่อนว่าโครงการนี้เขาขายเป็นแบบ fully fitted นะครับผมโดยจะได้เฟอร์นิเจอร์มาบางส่วนนะครับเปิดประตูเข้ามาครับประตูเราจะได้เป็นระบบ Digital Door Lock แบบนี้เลยนะครับผมโดยพื้นที่แรกที่เราเจอเนี่ยจะเป็นพื้นที่ของ Pantry ครัวเราก็จะได้แบบนี้เลยครับคุณผู้ชมเขาจะบิ้วมาให้นะครับผมจะได้ฮอปพูดของเม็กซ์นะครับเป็นเตาไฟฟ้าแบบ2หัวแต่ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆเนี่ยเขาจะไม่ได้ให้มานะแต่ว่าจะเว้นพื้นที่ไว้ให้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะซื้อมาใส่เองได้นะครับถัดเข้ามาในส่วนของ living area นะครับคุณผู้ชมพื้นที่ความสูงของพื้นถึงฝ้าเพดานตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณ 2.75 เมตรนะครับผมแล้วก็ห้องนี้จะเป็นห้องที่เป็นห้องหน้ากว้างนะซึ่งข้อดีของห้องหน้ากว้างก็คือเราสามารถออกแบบให้มีช่องแสงนะครับส่องเข้ามาภายในห้องเนี่ยได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นส่วนของ living area ตรงนี้นะครับแล้วก็ภายในห้องนอนนะครับสังเกตได้ว่าส่วนของ living area ตรงนี้เขาจะออกแบบให้มีพื้นที่ที่เชื่อมต่อกับระเบียงด้านนอกก็ทำให้เราเนี่ยได้ระเบียงด้านนอกที่มีขนาดใหญ่สามารถออกไปใช้งานได้อย่างเต็มที่เลยครับและห้องนี้นะครับเป็นห้องแบบ1 bed plus นะเขาเลยมีการออกแบบให้มีห้องอเนกประสงค์1ห้องครับซึ่งเขาจะมีการกั้น partition นะให้เป็นประตูบานเลื่อนกระจกแบบนี้นะครับผมข้อดีก็คือเวลาเรานั่งทำงานอยู่ข้างในเราปิดประตูนะครับแต่ว่าก็ยังสามารถที่จะรับเอาแสงธรรมชาติที่ส่องมาจากทางระเบียงภายนอกได้ทำให้ไม่รู้สึกอึดอัดนะแล้วก็ข้างๆห้องอเนกประสงค์ตรงนี้นะครับก็จะมีห้องน้ำอยู่ครับเขาก็จัดไว้ให้เป็นมาตรฐานนะครับผมแต่ว่าโถสุขภัณฑ์ของห้องน้ำนี้เนี่ยจะเป็นระบบอัตโนมัติครับปัจจุบันนี้นะครับทางโครงการเนี่ยเขาเริ่มก่อสร้างแล้วนะครับคุณผู้ชมโดยจะแล้วเสร็จนะครับในช่วงของปี2563นะครับโดยราคาเริ่มต้นของห้องพักอาศัยโครงการนี้นะครับจะอยู่ที่ 8.9 ล้านบาทครับราคาเฉลี่ยทั้งโครงการเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ 280,000 บาทนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางโครงการเนี่ยเขามีโปรโมชั่นแพ็กเกจเฟอร์นิเจอร์ให้ด้วยสำหรับใครที่วางแผนว่าอยากจะย้ายเข้ามาอยู่เลยหรือว่าอยากจะปล่อยเช่านะครับจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาซื้อเฟอร์นิเจอร์เองนะแต่ว่าถ้าใครอยากจะตกแต่งห้องเองนะครับก็สามารถจะเปลี่ยนเป็นโปรโมชั่นลดราคาได้นะครับผมก็สามารถมาสอบถามรายละเอียดกันได้ที่เซลล์แกลเลอรี่เลยครับแล้วกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในวงการอสังหาก็ได้ใหม่กับ Things Update นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ